แนวคิดและทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีที่คุณต้องรู้ในชีวิตการทำงานของพวกเราทุกคนเมื่อมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในระดับหนึ่งเจ้านายของพวกคุณก็จะต้องเล็งเห็นความสามารถและต้องการผลักดันคุณให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างานเพื่อใช้ให้คุณถ่ายทอดความรู้และความสามารถของคุณไปยังลูกน้องแน่นอนว่าการถูกโปรโมทในการทำงานในตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะการเป็นหัวหน้าทีมถ้าคุณไม่มีประสบการณ์มาก่อนในการทำงานตำแหน่งนี้ย่อมเป็นความท้าทายใหม่ให้กับตัวคุณอย่างแน่นอนเพราะคุณจะทำพลาดได้โดยไม่มีการคิดมาก่อนถ้าหากการทำงานในตำแหน่งหัวหน้าไม่ได้ไม่ดีอนาคตในการก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารก็จะไม่สดใสอย่างแน่นอนทุกคนคงทราบดีว่าปัญหาที่เกิดจากการทำงานออฟฟิศส่วนใหญ่มาจากปัญหาระหว่างเจ้านายกับลูกน้องเป็นสำคัญถ้าลูกน้องห่วยบางทีเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดครับว่ามีสาเหตุเกิดจากเจ้านายไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าลูกน้องทำตัวห่วยถึงขั้นที่ไม่สามารถขึ้นเป็นหัวหน้างานได้แต่บอกเลยว่าส่วนใหญ่มักจะเกิดจากเจ้านายไม่ดีทำให้ลูกน้องทำงานไม่ได้เรื่องและเกิดปัญหาถึงขั้นต้องลาออกตอนเป็นลูกน้องคุณอาจจะเคยเผชิญหน้ากับเจ้านายแย่ๆนิสัยไม่ดีทำให้คุณเอาเรื่องเจ้านายไปนินทากับเพื่อนร่วมงานได้ทุกวันดังนั้นถ้าคุณขึ้นเป็นระดับหัวหน้าจงอย่าเอานิสัยแย่ๆของหัวหน้าคนเก่าของคุณมาใช้นะแต่ถ้าคุณเคยทำงานกับหัวหน้าที่ดีจงนำสิ่งดีๆของพวกเขามาลงมือทำตามโดยที่ไม่ต้องลังเลทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีมีแกนแท้มาจากทักษะความเป็นผู้นำซึ่งเปรียบได้กับแม่ทัพซึ่งคอยกำหนดกลยุทธ์การทำงานให้กับลูกน้องให้แตกฉานด้านการบริหารบุคคลเพื่อแสดงถึงความสามารถและศักยภาพได้เต็มที่ว่ามีความสำคัญมีความรับผิดชอบที่พร้อมยืดอกรับแทนลูกทีมในกรณีต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและความเสียหายสำหรับใครที่มีทักษะในการเป็นผู้นำที่ดีผมขอพูดเลยว่าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือเป็นใหญ่เป็นโตไม่ว่าจะเป็นการทำงานประจำหรือการออกไปเป็นเจ้าของกิจการในอนาคตได้แน่นอนลองอ่านแนวคิดและทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดีแล้วคุณจะรู้ว่าลูกน้องมีความเชื่อมั่นในตัวคุณและเป้าหมายในเนื้องานของคุณก็จะง่ายขึ้นเป็นกองเลย